ในบรรดารุ่นใหญ่อย่าง i9-2900F เมื่อมาเจอกับ i7-2700F ผลลัพธ์จะเป็นยังไงวันนี้ IHAPE CPU ชวนคุยครับ IHAPE CPU ร้านประกอบคอมที่อยากดูแลทุกคนให้ใกล้ขึ้นกับสาขาใหม่บางพลัดและพุทธมณฑลสาย4และพบกันครับผมสวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ IHAPE CPU ครับสำหรับวันนี้ฮะจะอธิบายถึง CPU 2ตัวเป็นตัวเลือกแล้วเรามีงบประมาณเนี่ยค่อนข้างเยอะเราควรที่จะไป i7หรือว่า i9 ดีในขณะที่ผมถ่ายทำอยู่ยังไม่มี i3 ออกมานะครับดังนั้นเนี่ยผมจะพูดเฉพาะ i12 ในบรรดา i12 เนี่ยก็ถือว่า Intel เนี่ยได้พัฒนาขึ้นมาเยอะพอสมควรไม่ว่าจะเป็น IPC ไม่ว่าจะเป็น Cache ไม่ว่าจะเป็น Hybrid Core หรือว่า E-Core สำหรับวันนี้รุ่นที่จะมา versus กันคือจะเป็น2ตัวนี้ i7 12700F กับ i9 12900F ทั้ง2ตัวนี้มันจะมี8คอร์16เทรดเท่ากันมันคือ CPU ตัวเดียวกันเลยแต่ถามว่ามันแตกต่างกันตรงไหนฮะมันแตกต่างกันที่ E-Core หรือ Efficient Core ใน i5 i7 เนี่ย i5 2600K i7 2700F ไปจนถึง i7 2700K พวกนี้จะมี E-Core แค่4คอร์10เทรด i9 ทุกตัวจะมี E-Core ขึ้นมาอีกดับเบิ้ลกลายเป็น8คอร์8เทรดในเมื่อมันมีคอเพิ่มขึ้นมาแล้วปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มันเพิ่มขึ้นมาคืออะไรอีกครับแคชหน่วยความจำต้องใหญ่ขึ้นเพราะว่าหน่วยความจำแคชเนี่ยจะแปรผันตรงกับจำนวนคอแน่นอนการที่ i9 2900F เนี่ยมันมี8คอ8เทรดใน E คอเนี่ยมันต้องมีผลอยู่แน่นอนแต่จะมีผลทางด้านส่วนไหนเล่นเกมอย่างเดียวนะ i7 เหลือแล้วอันนี้พูดตรงๆเลยทำงานไหวไหม i7 ไหวครับแรงแต่ i9แรงกว่าด้วยราคาที่มันสูงกว่าด้วยคราวนี้เรามาดูสเปคกันครับ i7 i9 เนี่ยจะมีซ็อกเก็ตเดียวกันครับคือ LGA 1700ครับคอและเทรด i7 จะมี12คอ20เทรดกับ i9 จะมีเท่าไหร่ครับ16คอ24เทรดเบสคล็อกครับก็คือว่าคล็อกที่การันตีว่าคอทุกคอต้องวิ่งต่ำสุดเท่านี้คือ i7 จะอยู่ที่ 2.1 ครับ i9 เนี่ยอยู่ที่ 2.4 GHz ครับผมมองว่าตัวนี้เราไม่ต้องไปสนใจครับเพราะว่าความเป็นจริงแล้วมันแทบไม่ได้ใช้เลยเราไปสังเกตที่เทอร์โบครับเทอร์โบคล็อกเนี่ยหมายความว่าสูงสุดที่แต่ละคอสามารถรันได้ i7 จะอยู่ที่ 4.9 GHz i9 จะอยู่ที่ 5.1 GHz ครับไม่ได้หมายความว่าออคอมันจะรัน 5.1 ไม่ใช่นะครับแล้วก็ cache level 3เนี่ย i7 จะมี 25 เมก i9 จะมี 30 เมกยิ่ง cache เยอะยิ่งดีฮะ TDP ทั้งคู่กินข้าวเท่ากันนะที่65วัตต์และทั้งคู่นั้นก็แถมฮีทซิงค์มาเหมือนกัน i7 ฮีทซิงค์เนี่ยหน้าตาก็จะเป็นแบบปกติทั่วไปพอ i9 ก็จะมีชั้นเหมือน TP ฮีทซิงค์ก็จะใหญ่โตกว่าสวยงามกว่าถึงแม้มันจะแถมพัดลมมาแต่ผมบอกเลยนะถ้ามีงบมาเพิ่มนะครับซื้อ CPU ตัวนึงเป็นหมื่นใช่ไหมเพิ่มชุดน้ำเพิ่มพัดลมแต่งอะไรไปให้มันชัวร์ดีกว่าเพราะ CPU ยิ่งแรงก็ต้องยิ่งร้อนอย่าประมาทครับว่า TDP 65วัตต์ผมแนะนำไม่เพิ่มชุดน้ำ I have CPU แนะนำเลยดีกว่า CPU overheat ดีกว่า CPU shut down เองดีกว่าเล่นๆอยู่แล้วคิดก็เฮิร์ตตกดีกว่าเล่นๆอยู่แล้วทำงานสะดุดตรงนี้กันเพราะคิดก็เป็นพวกทีมันพวกแรงนะครับ7-4คิดกับ2คิดอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้ i9 กับ i7 เทียบคะแนนกันแน่นอนโดยพื้นฐานใครๆก็รู้ i9 ต้องแรงกว่าคราวนี้เราจะมาวิเคราะห์กันต่อว่าแรงกว่าเท่าที่แบบจะลงทุนไหมโปรแกรมแรกอย่าง CPU Z Benchmark เนี่ยผมวัดกันทั้งซิงเกิลคอร์แล้วก็มัลติคอร์นะ755แต้มกับ806แต้มจริงๆเราชนะกันแค่ 5% ต่อไปมัลติคอร์ด้วยความที่มันมี E Core เข้ามาเกี่ยว i9 มี E Core 8 Core 8 Thread i7 มี4 Core 4 Thread ทำให้คะแนนเนี่ยมันชนะกันประมาณ 10% 1912แต้มกับ 8946 แต้มครับแต่ถามว่าทำไมมันไม่ฉีกกระโดดล่ะเพราะว่า E Core เนี่ยคอมเล็กคราวนี้โปรแกรมต่อไปที่เราทดสอบกันก็คือทดสอบในโปรแกรม Cinebench R23 Single Core ของ i7 1862 i9 เนี่ยทำไว้1988 Multi Core 21568คะแนน i9 เนี่ย26455คะแนนเยอะนะอันเนี้ยค่อนข้างที่จะชัดเจนนะดังนั้นเนี่ย i9 น่าจะเหมาะกับการทำงานเรนเดอร์เร็วกว่าเดิมอะไรก็ตามที่ใช้ CPU บวกผลเนี่ยการที่คุณมีคอร์และเทรดเยอะเนี่ยได้เปรียบเสมอแต่คุ้มค่าที่ลงทุนหรือเปล่าด้วยราคาที่มันต่างกัน 6,000 กว่าบาทเนี่ยคุ้มหรือเปล่าแต่สมมุติใครเล่นเกมอย่างเดียวคุ้มหรือเปล่าล่ะ 6,000 กว่าบาทมีผลเทสให้ดูทั้งคู่นั้นคือเทสโดยที่ซิสเต็มทุกอย่างเหมือนกันหมดการ์ดจอตัวเดียวกันคือ RTX 3080เป็นแรมสาย 2GB DDR5 บัส 5,200 นะครับโดยที่ต่างกันที่ CPU เท่านั้นถามว่าทำไม3080ทำไมพี่ปอต้องเทสที่ Full HD ก็เพราะว่าถ้าเราไปที่ 2K หรือ 4K เนี่ยCPU มันจะลดการประมวลผลลงแล้วก็เทน้ำหนักไปที่การ์ดจอมากขึ้นพูดง่ายคือยิ่งภาพความละเอียดสูงที่ 2K หรือ 4K เนี่ยมันจะเทไปที่การ์ดจอค่อนข้างเยอะ CPU ไม่ค่อยมีผลแต่ถ้า Full HD เนี่ย CPU จะประมวลผลแบบชัดๆเลย Horizon Zero Dawn เกมแรกนะครับ Full HD ปรับอัลตร้า
i7 139เฟรม i9 ทำไปได้152เฟรมต่างกัน13เฟรมไม่เยอะนะถูกต้องไหมฮะต่อไปครับ Hitman 3 Full HD ปรับอันตรา i7 178เฟรม i9 182เฟรมต่างกัน4 Forza Horizon 5 Full HD ปรับอันตรา i7 149 i9162ต่างกันเท่าไหร่ครับ13เฟรมอีกแล้ว Assassin's Creed Valhalla ฮะ i7 134เฟรม i9 142เฟรมต่างกัน8เฟรม Battlefield V Full HD ปรับอัลตร้าโหมดเนื้อเรื่อง i7 211เฟรม i9 227เฟรมต่างกัน16เฟรมโดยรวมเนี่ยสังเกตดูสิครับคือมันเป็นเฟรมเรทที่สูงอยู่แล้วอะผมมองว่ามันต่างครับแต่ถามว่าต่างโดยแยกออกไหมอันนี้ก็พูดตรงๆว่าต่างแยกไม่ออกคือมาตรฐานของคนเราไม่เท่ากันนะครับถ้าเป็นผมนะแล้วถ้าผมมีงบจำกัดนะแล้วผมเอา 6,000 ตรงนี้เนี่ยเอาไปเพิ่มการ์ดจอไม่ดีกว่าหรอจาก3080เพิ่มอีก 6,400 กลายเป็น3080 Ti อะไรอย่างเงี้ยหรือ3070กลายเป็น3070 Ti อย่างเงี้ยมันจะเห็นผลกว่าหรือเปล่าครับถ้าเอาไปเล่นเกมนะแต่ขณะเดียวกันถ้าคุณเอาไปทำงาน multitasking เปิดนั่นเปิดนี่อะไรที่มันเยอะๆ 6,400 อาจจะถูกเลยก็ได้เพราะมันเร็วกว่าดังนั้นวันนี้เนี่ย i7200F กับ i9200F เนี่ยมันเป็นตัวแทนเหมือนตัวแทนหมู่บ้านที่พูดแทนทั้ง i9200F 12900 12900K 12900KF ทุกรุ่นเลยนะครับคุณสามารถที่จะเลือกได้เลยโดยใช้ที่ผลการทดสอบตรงนี้หรือว่าที่ผมพูดในคลิปนี้อธิบายแทนได้ทั้งหมดว่าคุณจะเอา i7 หรือ i9 เลือกให้มันถูกต้องคุณใช้มันทำอะไรส่วนใหญ่อะคุณก็เทนอันดับให้ตัวนั้นแหละก็ลองเลือกดูแล้วกันประมาณนี้ iHavCV นะให้ข้อมูลครบนะครับวันนี้ก็คือเทียบกันระหว่างเจ้า i9 หรือ i7 ดีวันนี้ก็มีคำตอบให้เคลียร์ทั้งหมดแล้วทั้งในส่วนของเฟรมเรทในส่วนของ FPS ในส่วนของการวัดคะแนนในส่วนของซิงเกิลคอร์แล้วก็มัลติคอร์แต่รับผลเทสก็เป็นไปตามนี้เลยนะครับสุดท้ายจะเลือกตัวไหนก็ได้แต่เลือกที่ iHavCV ครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าลาไปก่อนฝากทุกช่องทางที่เป็น iHavCV ครับสวัสดีครับ